ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับการงานเนี่ยมีความเครียดความกดดันนะครับแต่ก็จะผ่านไปได้ถ้าเกิดใช้ความอดทนมุมานะอุตสาหะพยายามครับวันนี้จะเครียดๆตึงๆนิดนึงงานอาจจะยุ่งอาจจะยากลำบากหรือว่าเจองานที่มันซับซ้อนยุ่งยากก็ได้ส่วนเรื่องของการเงินนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางก็คือว่ามีเงินเข้ามาหามาได้ก็ต้องมีรายจ่ายออกไปเป็นประเภทที่ว่าจ่ายให้คนอื่นหรือว่าดูแลคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเป็นต้นส่วนคนที่ไม่ได้มีภาระมันหมายถึงคนที่ไม่ได้วางแผนเรื่องการเงินในวันนี้ครับมาที่เรื่องความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักยังไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคนรักแล้วอาจจะมีปัญหาการกระทบกระทั่งกันมีการใส่อารมณ์กันหรือว่ามีการพูดจากันในเชิงไม่ค่อยดีนักนะครับต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดพอสมควรเลยทีเดียว